สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าหงายสมองยุ่ยหรือไร้อย่างอายให้ตายเถอะฉันเพิ่งได้อ่านจากข่าวเกี่ยวกับโพสต์เฟซบุ๊กของเจิมศักดิ์ปิ่นทองว่าด้วยทัศนะของเขาต่อประยุทธ์จันทร์โอชาและทักษิณชินวัตรความตอนหนึ่งว่ามีผู้ไม่พอใจที่ไทย PBS นำความเห็นของทักษิณมาออกอากาศคู่กับพลเอกประยุทธ์เพราะคิดว่าความเห็นของนักโทษหนีคดีไม่น่ามีสิทธิแสดงความคิดเห็นเป็นข่าวเทียบกับนายกรัฐมนตรีและให้ตายเถอะเป็นรอบที่สองที่ฉันเพิ่งจะรู้ว่าเจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBSเดินออกจากกะลาไปยืนอยู่ไกลๆแล้วมองกลับมาที่กะลาแลนด์ไทยนี้เราสามารถพูดได้อย่างเรียบง่ายว่าเจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นบุคคลที่มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารในปี2549และไม่ว่าจะอธิบายด้วยทฤษฎีไหนบนโลกใบนี้ก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าการรัฐประหารไม่ว่าจะที่ไหนเป็นการกระทำทางการเมืองที่ถูกต้องชอบธรรมหนักกว่านั้นในมาตรฐานสากลเราถือว่าการรัฐประหารเป็นอาชญากรรมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายประเด็นนี้สำหรับเมืองไทยถ้าไม่เตือนกันบ่อยๆก็ไม่ค่อยสำเนียกว่าการรัฐประหารเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ในทุกกรณีย้ำว่าในทุกกรณีมันน่าอดสูที่การรัฐประหารซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจที่สุดเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันคือการปล้นอำนาจจากประชาชนสถาปนาอำนาจของคณะรัฐประหารขึ้นมาเหนืออำนาจอธิปไตยอันควรเป็นของประชาชนทุกคนมาไว้ในมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลับเป็นการกระทำที่ได้รับการยกย่องเชิดชูในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยอดสูกว่านั้นในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยนักข่าวในประเทศนี้สามารถถามบรรดานายพลและสามารถราริกรารียิ้มแย้มแจ่มใสกับบรรดานายพลที่พวกเขาชอบเรียกว่าบิ๊กว่าจะมีการรัฐประหารไหมราวกับว่าการรัฐประหารคือกลไกการหาทางออกให้กับประเทศอย่างถูกต้องชอบธรรมและหากใครถูกถามมันจะมีนัยยะว่าคนคนนี้คือคนที่สำคัญที่สุดเป็นคีย์แมนของประเทศเป็นคนที่สามารถกดปุ่มเปลี่ยนประเทศให้เป็นอะไรก็ได้สำหรับฉันมันวิปริตมากที่นักข่าวจะชื่นมื่นรารีรารีกับนายพลและกับคำว่ารัฐประหารแทนที่จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและไม่อาจจะยอมให้เกิดขึ้นข้ออ้างคลาสสิกของการทำรัฐประหารในประเทศนี้ก็คือ 1. นักการเมืองคอร์รัปชัน 2. เกิดเผด็จการรัฐสภาโดยรัฐบาลเสียงข้างมากและข้อโต้เถียงคลาสสิกและเป็นสากลที่ฉันจะต้องเขียนอีกเป็นครั้งที่ล้านก็คือ 1. ปัญหาคอร์รัปชันแก้ด้วยการทำให้ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่ค่าความเป็นประชาธิปไตยทิ้งในนามของการทำรัฐประหารจะไม่ลงรายละเอียดเพราะเขียนและพูดเรื่องนี้มาเป็นล้านรอบเช่นกัน 2. สิ่งที่เรียกว่าเผด็จการรัฐสภาเป็นวาทกรรมหลอกลวงไม่มีอยู่จริงและคนเราถ้ามีเนื้อสมองเหลืออยู่บ้างในกะโหลกก็ควรจะคิดได้ว่าสิ่งนี้มันไม่มีจริงและหากจะมีพรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งอยู่ได้และมีเสียงข้างมากในสภาที่ออกกฎหมายออกนโยบายอะไรได้หมดเลยเพราะครองเสียงข้างมากแต่เราไม่ชอบพรรคการเมืองนี้สิ่งที่เราต้องคิดคือทำไมเขายังชนะการเลือกตั้งอยู่ได้ก็เขาชนะเพราะเขาสามารถผลักดันนโยบายที่ทำให้ประชาชนชื่นชอบชื่นชมได้ความนิยมจากผลงานบริหารประเทศยอดเยี่ยมในสายตาคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เราขอเขาชนะเพราะเขาบริหารประเทศทั้งที่ทำงานห่วยมากประชาชนเกลียดมากออกมาสาปแช่งทุกวันอย่างมีฉันทามติแต่ยังชนะการเลือกตั้งครองเสียงข้างมากในสภาได้เพราะไปแก้กฎหมายการเลือกตั้งให้ตัวเองชนะและคนอื่นแพ้ซึ่งฉันก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าจะมีพรรคการเมืองสักพรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้หลายสมัยเพราะข้อกอมันก็ช่วยไม่ได้และถือเป็นความซวยของพรรคคู่แข่ง
สิ่งเดียวที่พรรคคู่แข่งต้องทำคือหาจุดอ่อนของพรรคนั้นให้ได้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้เข้มข้นขึ้นไปบุกเบิกแผ้วถางทางของตนเองในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อสะสมผลงานฐานเสียงแล้วทั้งหมดนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือประชาชนดังนั้นหากประชาชนเจอวาทกรรมเผด็จการเสียงข้างมากสิ่งที่ประชาชนควรทำก็คือเชียร์ให้ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเป็นมรรคผลไม่ใช่ไปเชียร์ให้กองทัพนายพลมาทำรัฐประหารอย่าง่าวอย่าประสาทแดกปัญหาของคนไทยส่วนหนึ่งที่มีอยู่ไม่น้อยก็คือพอได้ยินคำว่าผลประโยชน์ของนักการเมืองคอร์รัปชันเผด็จการเสียงข้างมากแล้วเกิดภาวะแพนิคเฉียบพลันจากนั้นสมองก็ดับและตามมาด้วยภาวะหิวเผด็จการของจริงอยากเห็นทหารออกมาปรับนักการเมืองปรับโกงบลาบลาบลาส่วนข้อขอถ้าชนะทางที่บริหารประเทศห่วยแต่ไปออกแบบกติกาให้ตัวเองชนะว่ากันตามจริงถ้าเรามีประชาธิปไตยแบบไม่ใช่รัฐพันลึกสิ่งนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เพราะฝ่ายค้านในสภาจะค้านกันอย่างบ้าคลั่งและไม่มีวันสูญเสียโอกาสจังหวะทองคำที่จะโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองคู่แข่งทั้งฝ่ายค้านทั้งม็อบบนถนนทั้งสื่อคงลากอีรัฐบาลนี้ออกมาตบกลางสี่แยกกันเละตุ้มเป๊ะอย่างปราศจากข้อสงสัยอย่าว่างูนว่างี้อีพวกเนื้อสมองเสื่อมจะมากลัวอะไรกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่ามันจะกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาเพราะมันจะแก้กฎหมายให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งอยู่ร่ำไปเพราะในกาลาแลนแดนสยามนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกแก้รัฐธรรมนูญในมาตราว่าด้วยที่มาของสวเปลี่ยนให้สวมาจากการเลือกตั้งยังโดนข้อหาล้มล้างการปกครองและโดนม็อบออกมาไล่เหมือนไม่ใช่คนสิ่งที่เราต้องกลัวในประเทศไทยไม่ใช่เผด็จการรัฐสภาแต่ต้องกลัวเพื่อนร่วมชาติที่สมองเน่ายุ่ยเปื่อยเน่ากลัวนักการเมืองจนขี้ขึ้นไปอยู่ในสมองแทนเห็นเผด็จการทหารและการทำรัฐประหารเท่ากับการกู้ชาติกู้แผ่นดินความวิปริตอันนี้ต่างหากที่น่ากลัวและนำพาประเทศชาติให้ล่มจมจริงๆจะให้พูดอีกกี่ครั้งฉันก็จะพูดคำเดิมว่าความพังพินาศของประเทศไทยทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาสาธารณสุขวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยเฉพาะลดล่าสุดที่เราเจอทั้งภัยเผด็จการภัยผู้นำไร้ความรู้ความสามารถทวีคูณไปกับภัยโควิดมันเกิดจากการที่เรามีเพื่อนร่วมชาติสมองเน่าเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าการรัฐประหารคือทางออกของประเทศคือการปฏิรูปประเทศคือการปราบโกงสมองเน่าแต่เสียงดังจนพังกันไปทั้งชาติเห็นกับหูกับตานั่งดูเป็นพยานกันอยู่ทุกคนในเวลานี้คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ออกจากประเทศไทยไปจนจะครบทศวรรษมีใครเห็นประเทศอยู่ในกราฟขาขึ้นสักหนึ่งวันไหมฉันอยากจะถามที่เขียนมาทั้งหมดเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมฉันถึงช็อกเมื่อได้อ่านโพสต์เฟซบุ๊กของเจิมศักดิ์ปิ่นทองและเพิ่งรู้ว่าเจิมศักดิ์เป็นประธานนโยบายของไทย PBS ไทย PBS เป็นทีวีสาธารณะเงินที่ใช้ในการดำเนินกิจการเป็นเงินภาษีและแม้จะเป็นภาษีบาปมันก็คือภาษีควรจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและประชาชนฉันขอให้ไทย PBS ตอบคำถามดังต่อไปนี้1ไทย PBS เห็นว่าการทำรัฐประหารเป็นอาชญากรรมต่อประชาชนหรือไม่2ไทย PBS สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่3เพราะเหตุใดคนที่ถูกมองสนับสนุนการรัฐประหารเช่นคนแบบเจิมศักดิ์จึงได้รับเลือกให้มานั่งในตำแหน่งประธานนโยบายฉันไม่มีวันเรียกร้องให้ทีวีสาธารณะอย่างไทย PBS เป็นกลางแต่ฉันขอเรียกร้องให้ไทย PBSซึ่งใช้เงินภาษีประชาชนทำงานและจ่ายเงินเดือนพนักงานและผู้บริหารทุกคนต้องเลือกข้างประชาธิปไตยหรืออย่างน้อยในทางมารยาทไม่ควรมีผู้บริหารที่มีส่วนในการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะใช้เงินภาษีประชาชนคุณสมบัติแรกที่ต้องมีคือเคารพหลักการประชาธิปไตยสากลและประกาศออกมาให้ดังๆว่าการรัฐประหารผิดกฎหมายอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่นำคนที่มีส่วนในการสนับสนุนรัฐประหารมานั่งเป็นผู้บริหารองค์กร
อย่ามาตีเนียนมือถือสากปากถือศีลเป็นคนดีจอมปลอมปากว่าตาขยิบมันน่ารังเกียจที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้ประธานนโยบายแสดงความคิดเห็นที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเช่นการเรียกทักษิณว่าเป็นนักโทษหนีคดีเพราะในความเป็นจริงก็คือคุณทักษิณคือนายกที่มาจากการเลือกตั้งจากการที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายและได้กลายเป็นนักโทษเพราะถูกรัฐประหารแม้แต่มดที่ไม่มีสมองก็คิดออกว่าไม่มีคนสติดีคนไหนจะต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมภายใต้อำนาจรัฐที่เพิ่งแย่งอำนาจไปจากตัวเองมาหลัดๆส่วนประยุทธ์นั้นก่อนจะมาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาในช่วงที่ตนเองเป็นนายกที่มาจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจมาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เอาฝ่าเท้าตรองดูเถิดวินยูชนว่าในมาตรฐานสากลระหว่างประยุทธ์กับทักษิณใครคือบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายและท้ายที่สุดเรายอมรับได้หรือว่าสื่อสาธารณะที่ใช้เงินจากภาษีของประชาชนจะมีผู้บริหารนโยบายที่มีทัศนคติเป็นพิษต่อประชาธิปไตยและอำนาจของประชาชนถึงเพียงนี้รักจะจูบเท้าเผด็จการไทย PBS ก็เลิกรับเงินจากภาษีประชาชนเถอะรู้จักอายประชาชนบ้างถ้าอายตัวเองไม่เป็นขอขอบคุณข้อมูลบทความจากคุณคำพกามติชนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ